อวันที่8มกราคม2566สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับจังหวัดมหาสารคามหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ3รอบวันที่8มกราคม2566กิจกรรมภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากลมหาไหมเมืองคามครั้งที่2โดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพรและกล่าวราชสดุดีถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมด้วยนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามศาสตราจารย์ดร.อนงฤทธิ์แข็งแรงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมงานณพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งนี้จังหวัดมหาสารคามได้สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงสนับสนุนให้ชาวไทยได้เห็นคุณค่าของผ้าไทยเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์สืบสานรักษาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยและก้าวไกลสู่สากลตลอดจนเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่มีพระไทยมุ่งมั่นทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นมิให้หายไปจากแผ่นดินไทยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานส่งเสริมและสร้างสรรค์มรดกภูมิปัญญาให้เกิดคุณค่าทางวัฒนธรรมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อชาวจังหวัดมหาสารคามตลอดจนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกหลานชาวจังหวัดมหาสารคามในการสืบสานรวมทั้งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่กลุ่มผู้ประกอบการด้านการทอผ้าและการตัดเย็บก่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับชาวจังหวัดมหาสารคามอีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในด้านการสร้างสรรค์อาจจะนำไปสู่การกินดีอยู่ดีในทางมิติของวัฒนธรรมกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการผ้าไหมล้ำเลอค่ามหาสารคามการเดินแบบแฟชั่นชุดผ้าไหมไทยลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีผ้าขีดลายนารีรัตนราชกัญญาลายผ้าอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดมหาสารคามและแฟชั่นทอผ้าอีสานตลอดจนการออกร้านจัดแสดงจำหน่ายสินค้าผ้าทออาหารงานฝีมือและสินค้าของแต่ละหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนวิสาหกิจชุมชนสถาบันการศึกษาประชาชนทั่วไปและชมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเราก็เลือกแต่บอกเลยยูต้องมานะงานเนี้ยเพราะว่า